เรื่องพระสัพพากามมเถระผู้สังคยานาร้อยกรองพระธรรมครั้งที่สองพระสัพพากามมเถระนี้ได้เห็นพระเถระรูปหนึ่งชำระความแตกความสามคัคคีอันเกิดขึ้นในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าปัทุมุตตระแล้วจัดตั้งให้เป็นปกติตามเดิม จึงตั้งความปรารถนาว่าแม้เราก็พึงเป็นผู้สามารถชำระความแตกสามัคคีในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้วจัดตั้งให้เป็นปกติตามเดิมดังนี้แล้วกระทำบุญทั้งหลายอันสมควรแก่กรรมนั้นท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ในพุทธป,ประบาทการนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จปรินิพพานบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ในนครเวสาลีได้นามว่าสัพพกามะพอเจริญวัยพวกญาติก็จัดให้มีเย่าเรือนแต่เพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในการออกจากทุกข์เกลียดการครองเรือน จึงบวชในสำนักของพระธรรมพันธาคาริกภาพเพียรอยู่วันหนึ่งได้เข้าไปยังนครเวสาลีพร้อมกับพระอุปัชฌาย์ท่านจึงได้ไปยังเรือนญาตินะเรือนญาตินั้นภรรยาเก่าของท่านได้รับความทุกข์เพราะพลัดพรากจากสามีสูบผอมผิวพรรณหมองคล้ำ ไม่แต่งตัวนุ่งผ้าเก่าๆวายท่านแล้วได้ยืนร้องไห้อยู่ที่ส่วนสุดข้างหนึ่งเมื่อพระเถระเห็นดังนั้นก็เกิดความเมตตาอันมีกรุณาเป็นตัวนำพลันกิเลสก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจอโยนิโสมนสิการในอารมณ์ที่ได้เสวยมาแล้วท่านเกิดความสลดใจ เหมือนม้าอาชาไนที่เขาหวดด้วยแส่ทันใดนั้นเองจึงไปยังป่าชา้ากำหนดเอาอสุภานิมิตกระทำฌานที่ได้ในป่าช้านั้นให้เป็นบาทเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอรหันต์ลำดับนั้นพ่อตาของท่านพาธิดาผู้ประดับตกแต่งมาประสงค์จะให้ท่านศึก จึงได้ไปอย่างวิหารพร้อมด้วยบริวารมากมายพระเทระรู้ความประสงค์ของนางแล้วเมื่อจะประกาศความที่ตนไม่กำหนัดในกามทั้งหลายและความที่ตนเป็นผู้ไม่ติดในอารมณ์ทั้งปวงจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าสัพพกามาเทระคาถา สุภาษิตสอนการพิจารณาสังขารสัตว์สองเท้านี้เป็นสัตว์ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยซากศพต่างๆมีของโสโครกไหลออกทั่วกายต้องบริหารอยู่เป็นนิดเบญจากามคุณอันน่ารื่นรมใจเหล่านี้คือรูปเสียง กลิ่นรสและโพธพะที่มีปรากฏอยู่ในรูปร่างหญิงย่อมล่อลวงปุถุชนให้ลำบากเหมือนพรานเนื้อแอบดักเนื้อด้วยเครื่องดักพรานเบ็ดจับปลาด้วยเบ็ดบุคคลจับวานนอนด้วยเครื่องล่อปุถุชนเหล่าใดมีจิตกำหนัดเข้าไปซ่องเสพหญิงเหล่านั้น ปุตุชนเหล่านั้นย่อมอยังสงสารอันน่ากลัวให้เจริญย่อมก่อพบใหม่ขึ้นอีกส่วนผู้ใดงดเว้นหญิงเหล่านั้นเหมือนบุคคลสลัดหัวงูด้วยเท้าผู้นั้นเป็นผู้มีสติระงับตันหาอันซ่านไปในโลกเสียได้เราเห็นโทษในกามทั้งหลาย เห็นการออกบรรพชาด้วยความเกษมสลัดตนจากการทั้งปวงแล้วได้บรรลุความสิ้นอาสวะจบสับพพกามะเทระคาถาพ่อตาได้ฟังดังนั้นคิดว่าท่านผู้นี้ไม่เิ็ดในสิ่งทั้งปวงใครๆไม่อาจที่จะให้ท่านผู้นี้ หมุนไปในกามทั้งหลายได้จึงได้ไปตามทางที่มาแล้วนั่นแหละฝ่ายพระเถระเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วได้หนึ่งรปีท่านอุปสมบทได้120่รพรรษาเป็นพระเถระในแผ่นดินชำมระสเสนียดแห่งพระศาสนาที่ภิกษุวัชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ให้้เกิดขึนสังคายนาร้อยกรองพระธรรมครั้งที่สองแล้วจึงสั่งติดสะมหาพรมว่าท่านจงชำระสสางสเสนียดอันจะเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าธรรมมาโศในอนาคต,ตการแล้วปรินิพ,พานด้วยอนุปาทิเสสนิพ,พานธาตุ เรื่องพระสัพพการ,รม,มเถระจก